ได้16ภายในวงเล็บ30ลบ21ได้ได้เท่าไหร่คะ9นะคะผลลัพธ์ในวงเล็บ9แล้วเอา9บวกกับ16ได้ก็จะได้เท่ากับเศษ25ส่วนพอนักเรียนได้คำตอบมาให้นักเรียนคิดเลยมองเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังอย่าตอบเร็วนะคะคิดแล้วตอบต่ำหรือยัง2หารได้ไหมไม่ได้3 4 5 6 7 8 9ไม่ได้มีไหมคะไม่มีถ้าไม่มีแสดงว่าเป็นเศษส่วนอย่างเมื่อต่ำแล้วดูต่ออยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังอยู่หรือยังครูพูดอะไรนี้ต้องรู้นะศัพท์คณิตศาสตร์ต้องรู้นะคำว่ารูปอย่างง่ายก็ต้องนึกแล้วนะคะและอยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังนิดอยู่แล้วอยู่ในรูปไหนคะที่บอกว่าอยู่แล้วเศษส่วนแท้ปรบมือให้มณีการค่ะถ้าตอบถูกแล้วนักเรียนต้องรู้ด้วยที่มาที่ไปถ้าอยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วนักเรียนก็ตอบจบแค่นี้เองเอาละค่ะหยิบสมุดขึ้นมาเขียนโจทย์เขียนโจทย์คุณครูไม่แน่ใจว่าจันนฤศรหรือธีรยุทธห้องสองดูเพื่อนเขียนเศษส่วนใหม่นะคะเศษส่วนหนูเขียนผิดวิธีตัวเศษอยู่ที่เส้นส่วนทับเส้นสนิทนะคะแล้วดึงตัวส่วนขึ้นไปให้ชิดเส้นพอเขียนโจทย์เรียบร้อยแล้วเขียนวิธีทำเตรียมยกโจทย์ตรงมาไปพร้อมกันนะต้องเร็วข้อสอบกลางภาคนี้แหละจะออกสอบแบบนี้แหละแสดงวิธีทำใครตอบบ่อยๆพูดบ่อยๆจะได้เปรียบเสร็จยังใครเสร็จแล้วนักเรียนหยิบสมุดทดคิดเลยค่ะขั้นต่อไปให้นักเรียนหาคอรนอของ9 6แล้วก็12คอรนอเท่าไหร่ลูก36ตรงนี้ไม่ต้องเขียนเพราะอยู่ในสมุดทดอันนี้คือแนวคิดนะคะเอาละค่ะเริ่มต้นเมื่อกี้นักเรียนเขียนวิธีทำอย่างเขียนแล้ววิธีทำยกโจทย์ลงมายกโจทย์ลงมาต่อจากนั้นทำอย่างไรเท่ากับแล้วลากปื๊ดลากไปคุณครูพูดใช้คำพูดเพื่อให้นักเรียนจำได้นึกออกนะคะเสร็จแล้วนักเรียนใส่คอรนอไว้ตรงกลางขึ้นไปตรงเส้นลากปื๊ดนะคะให้อยู่ชิดกันเมื่อกี้คอรนอเท่ากับ36เอาใส่ไว้จับปากกาไว้นะคะปากพูดมือเขียนเริ่มต้นมีวงเล็บไหมคะนักเรียนมีวงเล็บบางคนก็อาจจะใส่วงเล็บรอไว้ก่อนก็ได้อย่างของคุณครูนะคะหาจำนวนที่1ดูที่เศษส่วนตัวที่1นำส่วนหารคอรนอนำ9หาร36ได้4แล้วเอา4ไปคูณกับเศษ4คูณ4ได้เท่ากับ16ใส่ตามด้วยเครื่องหมายบวกหาจำนวนที่2ดูที่เศษส่วนจำนวนที่2เอาส่วนหารคอรนอเอา6หาร36ได้
6แล้วเอา6คูณกับ5ได้30ต่อไปนอกวงเล็บตามด้วยเครื่องหมายลบเขียนไว้เลยนะคะลบนอกวงเล็บจำนวนที่3เอาส่วนหารโครนอเอา12หาร36ได้กี่ครั้ง3แล้วเอา3ไปคูณกับ7 3คูณ7ได้21ครบแล้วทีนี้นักเรียนก็มาคิดสิ16บวก30ได้เท่าไหร่ลูก46ลบ21 25เศษ25ส่วน36เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังเป็นแล้วเพราะเราได้ประสบการณ์มาจากข้อที่แล้วนะคะเมื่อเป็นแล้วดูต่ออยู่ในรูปอย่างง่ายหรือยังอยู่แล้วอยู่ในรูปของเศษส่วนแท้นักเรียนก็ตอบได้เลยเก่งมากเดี๋ยวอีกสักข้อนะครูไปได้ยังได้แล้วทองเสือบอกยังไม่ได้อะไรเลยทองเสือไม่ค่อยตอบด้วยนะข้อต่อไปเขียนโจทย์ปลายทางทำให้ทันนะคะไม่ต้องเขียนขึ้นกระดานพอนักเรียนเขียนโจทย์เสร็จเรียบร้อยปั๊บหยิบสมุดทดคว้าขึ้นมาเลยแล้วก็คิดเลยนำตัวส่วนไปหาครน.เอา6เอา5เอา6ไปหาครน.ใครเขียนตรงนี้ไปแสดงว่าไม่เข้าใจที่ครูสอนนะตรงนี้ให้คือเป็นวิธีคิดของนักเรียนเท่านั้นเองเอา6เอา5เอา6ไปหาครน.เอ๊ะได้ครน.เท่าไหร่ลูกใครได้แล้วเท่าไหร่คะ30สราวุธเก่งมากได้ครน.เท่ากับ30ดังนั้นตรงนี้ไม่มีในสมุดนะคะนักเรียนเขียนวิธีทำแล้วยกโจทย์ลงมาเสร็จแล้วทำอย่างไรลากปื๊ดเสร็จแล้วใส่ครน.ลงไปอยู่ตรงกลางดึงขึ้นไปให้ชิดเส้นข้อนี้ลองให้พูดพร้อมกันนะโจทย์ก็อยู่ในหนังสือของนักเรียนนักเรียนไม่ต้องเงยขึ้นมาก็ได้หาจำนวนที่1ดูที่เศษส่วนจำนวนที่1คือเศษ5ส่วน6นะคะเอาละค่ะดูเอาอะไรหารอะไรเอาบอกซิเอาอะไรหารอะไร6หาร30ได้5แล้วคูณกับ5ได้25แล้วใส่ไปบอกแล้วพูดด้วยนะเราจะได้เข้าใจต่อไปมันมีวงเล็บอยู่นักเรียนอาจจะใส่วงเล็บรอไว้ก่อนก็ได้จำนวนที่2ดูที่เศษ2ส่วน5เอาส่วนหารครน.คูณเศษเอา5หาร60ได้โทษทีเอา5หาร30ได้6แล้วเอา6คูณกับ2ได้12ใส่ต่อไปตามด้วยเครื่องหมายบวกจำนวนที่3ส่วนหารครน.คูณเศษเอา6หาร30ได้5เอา5คูณ1ได้5ใส่ดูคำตอบในวงเล็บก่อน12บวก5ได้เท่ากับ17แล้วเอา17ไปหักออกจาก25ได้เท่ากับ25ลบ17 8เศษ8ส่วนเศษ8ส่วน30ตรงนี้ทำเองสิขั้นนี้ทำเองละเศษ8ส่วน30มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังยังตัดเองตรงนี้ครูจะไม่ตัดคุณครูจะให้นักเรียนตัดเองเวลานักเรียนส่งคุณครูต้องมีการตัดออกมาเศษ8ส่วน30ต่างก็เป็นเลขคู่ดังนั้นหารได้ด้วย2ตัดแล้วได้เท่าไหร่ลูกเศษ4ส่วน15ถ้าใครมาเหมือนครูเปี้ยเลยแสดงว่าลอกนะ
ครูบอกแล้วไม่ใช่ตรงตัดทอนต้องมีไหมมีคุณครูบอกแล้วให้ตัดเองเดี๋ยวครูจะดูเศษ4ส่วน15เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังเป็นแล้วดูต่ออยู่ในรูปอย่างง่ายไหมเมื่อมันต่ำแล้วดูต่ออยู่ในรูปอย่างง่ายไหมอยู่แล้วอยู่ในรูปไหนคะเศษส่วนแท้ถ้าเศษส่วนแท้ตอบได้เลยค่ะจบเสร็จแล้วหยิบหนังสือขึ้นมานักเรียนเปิดหน้า49เปิดหน้า49ค่ะกี่ข้อดีกี่ข้อ4ข้อตามที่ขอเมื่อกี้ถ้าขอ2ข้อก็ให้2ข้อเพิ่นขอ4ก็ให้4เพราะครูเป็นคนรักษาสัญญานะคะหน้า49ข้อ3ข้อ4ข้อ8ข้อ9ข้อ3ข้อ4ข้อ8และข้อพยายามใช้เวลาว่างทำนะคะเกิดปัญหาจะได้สอบถามเอาละค่ะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ